การสู้รบระหว่างอิสราเอลฮามาสนะคะที่ดำเนินมาเข้าสู่เดือนที่4แล้วค่ะยังมีภาพของนักรบฮามาสนะคะที่สู้รบกับอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่ฉนวนกาซานะคะทางด้านของฝักฝั่งอิสราเอลค่ะก็มีการเปิดเผยภาพที่ได้เข้าไปบุกโจมตีแล้วก็ทำลายอุโมงค์ใต้ดินของนักรบฮามาสขณะที่ฮามาสเองนะคะก็มีการเผยแพร่ภาพของอาวุธที่เตรียมจะจู่โจมอิสราเอลค่ะกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF ค่ะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพทหารที่ทำลายเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินในใจกลางกาซากลุ่มฮามาสใช้เป็นช่องทางในการผลิตอาวุธและจรวดทหารพบปล่องอุโมงค์หลายสิบแห่งแบ่งเป็นพื้นที่ใช้ผลิตอาวุธนอกจากนี้ยังพบโรงงานเครื่องกลึงทั้งบนดินและใต้พื้นดินด้านชาวเมืองชาวดำในเขตยึดครองเวสต์แบงก์ต้องตกตะลึงเมื่อวานนี้นะคะจากผลกระทบปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล2วันรายงานผู้เสียชีวิต8รายและสร้างความเสียหายเป็นอย่างหนักกองทัพอิสราเอลแถลงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปฏิบัติการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในเมืองทาวทัมนานกว่า35ชั่วโมงสังหารกลุ่มฮามาสไป8รายจับตัวผู้ต้องสงสัยได้15รายยึดอาวุธทำลายระเบิดแสวงเครื่องเป็นจำนวนมากสำหรับเมืองทาวคัมค่ะเป็นหนึ่งในจุดผ่านแดนที่สำคัญระหว่างเวสต์แบงก์และอิสราเอลที่มักจะถูกบุกจู่โจมอยู่บ่อยครั้งส่วนชาวมุสลิมประกอบพิธีละหมาดบนถนนในเขตเมืองเก่าโอซิตี้ของกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวานนี้หลังจากที่กองทัพอิสราเอลปฏิเสธไม่ให้ชาวมุสลิมบางส่วนเข้าไปยังบริเวณมัสยิดอัลอักซอร์เนื่องจากการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผู้แสวงบุญชาวปาเลสไตน์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลจำกัดการเข้าไปในบริเวณมัสยิดอัลอักซอร์ตั้งแต่อิสราเอลเริ่มต้นสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วสำหรับบริเวณเนินเขาที่ตั้งของมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับชาวยิวที่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเนินพระวิหาร Temple Mount ซึ่งบริเวณดังกล่าวก็มักจะเกิดเหตุประทะกันบ่อยครั้งค่ะขณะที่กลุ่มฮามาสมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นจรวดถูกเตรียมพร้อมสำหรับการยิงโจมตีอิสราเอลค่ะทางด้านตะวันออกของเมืองบูเรตทางตอนกลางของฉนวนกาซาแต่รอยเตอร์ก็ไม่ได้สามารถยืนยันได้นะคะถึงวันหรือสถานที่ที่อยู่ในคลิปนี้กลุ่มนักรบจีฮัดแถลงว่าได้ต่อสู้กับกองทัพอิสราเอลในค่ายผู้ลี้ภัยอัลบูเรตและอัลมากาซีทางตอนกลางของกาซาและในเมืองขานยูนิสทางพื้นที่ตอนใต้ขณะที่ปีกอาวุธของฮามาสค่ะก็บอกว่านักรบของตนมีการประทะกับทหารอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วกาซาในช่วงกลางคืนจนถึงเช้าวันนี้ก็คือวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง CNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ